สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่ละคิวหมอไลฟ์นะครับผมแน่นอนฮะบ่ายสามโมงครึ่งนะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยเราก็จะมีนัดกันนะครับกับการมาเจอกับคุณหมอนะครับที่คุณสามารถที่จะถามคำถามผ่าน Facebook Live ของรามาชาแนลได้เลยครับวันนี้อาจารย์สองท่านครับรองศาสตราจารย์นายแพทย์พรเทพตันเผ่าพงศ์นะครับภาควิชากุมารเวชศาสตร์แล้วก็อาจารย์นายแพทย์สมศักดิ์ตันรัตนากรภาควิชาอายุรศาสตร์นั่นเองครับสวัสดี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 ครับอาจารย์ครับอาจารย์สมศักดิ์นะครับผมอาจารย์สมศักดิ์เนี่ยเราคุยเราถามคำถามอาจารย์สมศักดิ์เนี่ยถามได้เกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างครับอาจารย์ครับก็ทั้งพวกผิวหนังหรือว่าพอมอยู่เกี่ยวกับพวกทำพวกเลเซอร์หัตถการหรือพวกต่างทั้งหมดครับเป็นตุ่มเป็นผื่นเป็นอะไรได้ครับผมเป็นอะไรอย่างนี้ได้ไหมครับได้ครับผมอ๋อได้หมดเลยนะครับอาจารย์ตุ้ยล่ะครับครับเป็นหมอเด็กครับหมอเด็กนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วนะครับของเด็กได้เรื่องราวเกี่ยวกับน้องๆหนูๆนะครับถ้าเฉพาะทางก็เป็นด้านทางเดินอาหารครับทางเดินอาหารด้วยช่วงนี้มีเด็กเนี่ยต้องมีวัคซีนมีอะไรต้องเป็นดูแลเป็นพิเศษไหมครับจริงก็ส่วนใหญ่วัคซีนมักจะตามอายุครับผมครับก็ถ้าวัคซีนที่สัมพันธ์กับทางเดินอาหารโดยตรงก็จะเป็นโรตาไวรัสอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งเราหยอดในเด็กเล็กๆครับแล้วก็จะมีโรคติดเชื้อที่มากับฤดูกาลที่เปลี่ยนแปลงไปก็อาจจะพบได้บ้างฮะฮะเพราะฉะนั้นแล้วนะครับวันนี้นะคะ1ชั่วโมงเต็มๆหลังจากนี้เราก็ถามคำถามได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ตอนนี้ชมไลฟ์ของเราอยู่นะครับผ่าน Facebook Fanpage ของ Rama Channel นะครับก็อย่าลืมนะฮะคลิกเข้าไปกดไลค์ให้เราด้วยถ้าชอบก็กดแชร์ให้กับคนที่คุณรักนะครับแล้วก็อย่าลืมที่สำคัญเลยนะครับอันนี้ย้ำทุกครั้งเลยไม่ว่าจะเป็นเพศนะครับเป็นน้ำหนักส่วนสูงนะครับอาการต่างๆข้อมูลจำเพาะต่างๆนะครับว่าคุณเป็นอะไรนะครับเป็นมานานหรือยังเป็นตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับและการของคุณที่ไปหาคุณหมอแล้วคุณหมอเขาเคยว่ายังไงบ้าง บอกมาให้ครบเลยนะครับ บางคนอาจจะมีเรื่องความดันเบาหวานนู่นนี่นั่นด้วย นะครับบอกข้อมูลทางการแพทย์ของเรามาเราจะได้ตอบคำถามได้ถูกต้องตรงประเด็นอย่างที่อาจารย์บอกนะครับ มาเริ่มต้นคำถามของเราดีกว่านะครับที่โพสต์ไว้นะครับในเพจของ Rama Channel นะครับก็ยังส่งคำถามก็ได้เรื่อยๆนะครับจะทางไลฟ์ก็ดีนะครับทางใน Facebook ก็ได้นะฮะหรือว่าใครคุณผู้ชมที่ชมผ่าน True Vision ของเราอยู่นะครับก็สามารถที่จะหยิบมือถือขึ้นมานะฮะกดคลิกไลค์ Facebook Fanpage ของ Rama Channel ก็ได้นะครับผมแล้วก็จะได้แชร์เรื่องราวดีๆแบบนี้ให้กับคนที่คุณรักนั่นเองนะฮะเดี๋ยวรอโหลดแป๊บหนึ่งนะครับวันนี้เรื่องราวเกี่ยวกับหมอเด็กแล้วก็ผิวหนังนะฮะนะครับอาจารย์ครับผมวันนี้มีฝากคำถามมาเยอะเหมือนกันนะครับตั้งแต่ต้นรายการนะครับคุณจรัสบอกว่าผมอายุ24ปีครับมีสิวอุดตันขึ้นที่หลังเกิดจากสาเหตุอะไรมีวิธีรักษาไหมครับอาจารย์ครับครับปกติแล้วเนี่ยสิวเนี่ยจะชอบเป็นบริเวณใบหน้าครับนะครับอาจจะเป็นที่อกเป็นที่หลังนะเป็นได้หมดนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยปัญหาของสิวก็คือเรื่องของแผลเป็นทีนี้คนส่วนใหญ่นี่จะกังวลที่หน้ากังวลสาที่หน้าที่อะไรกันส่วนที่ตัวที่หลังนี่บางทีพอไม่ได้รักษาแล้วเนี่ยก็มักจะทิ้งร่องรอยไว้เช่นพวกรอยดำรอยอะไรพวกนี้เพราะอาจจะไม่ได้ดูแลนะครับความจริงแล้วนี่ก็มียาที่ใช้ทารักษาเหมือนกันนะครับยาลักษณะคล้ายๆอาจจะเป็นพวกแป้งน้ำทาเพราะว่าที่หลังเนี่ยทาเองนี่จะลำบากหน่อยนึงถ้าเป็นยาแต้มแบบที่หน้านี่ส่วนใหญ่จะเป็นยาน้ำทาที่หลังนะครับแล้วก็ถ้าแต้มได้ก็จะมีแต้มส่วนถ้าหากว่าในบางรายซึ่งอาจจะมีเป็นลักษณะเหมือนกับเฮ้ยตุ่มหนองหรือมันอักเสบเยอะเนี่ยก็อาจจะต้องได้เป็นพวกยารับประทานแบบเดียวกันครับคือบางทีเป็นที่หน้าสิวเหมือนกันที่หน้าเหมือนกันลักษณะเดียวกันสิวที่หลังกับสิวที่หน้าคือสิวแบบเดียวกันไหมครับอาจารย์ก็เป็นในกลุ่มเดียวกันนะครับเพราะว่าสิวเนี่ยส่วนใหญ่แล้วสิวเนี่ยจะเป็นได้บางคนก็เป็นที่หน้าเป็นที่คางนะฮะอกหลังแล้วก็แต่ว่าโดยมากไม่ต่ำกว่าสะดือลงไปฮะจะเป็นก็เป็นอยู่เนี่ยส่วนบนตรงนี้แค่นั้นเองนะฮะที่จำเพาะที่ขาที่ขาอะไรเงี้ยไม่มีส่วนมากไม่ใช่แล้วไอ้นั่นอาจจะเป็นกลุ่มของพวกเขาเรียกว่าเป็นพวกขุมขนอักเสบอย่างนี้เป็นต้นนะครับป้องกันได้ไหมครับอาจารย์สิวที่หลังนี่ป้องกันได้สิวที่หลังนี่ก็คงจะต้องดูกันว่าคนนั้นเนี่ยเป็นอาจจะวัยรุ่นหรือเปล่าเพราะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยสิวเนี่ยก็มักจะเป็นวัยรุ่นนะครับไม่ต้องคนนั้นเลยผมก็เป็นฮะอาจารย์สิวที่หลังเนี่ยอาจารย์ตุ้ยจริงๆเป็นบางทีอ่ะเพราะว่าเราหนึ่งเราขี้ร้อนเกี่ยวไหมฮะร้อนนี่มีเกี่ยวครับเพราะว่าเยอะมันเป็นลักษณะของบางคนก็ลงร้อนนะครับอาจจะเรียกผดร้อนแล้วก็เกิดการเสพแล้วเป็นตุ่มเล็กๆตรงนี้ขึ้นมาแล้วบางครั้งนี่อาจจะดูแลไม่ดีมีการอักเสบมันก็เลยกลายเป็นตุ่มดำอะไรเป็นต้นนะครับแล้วอย่างเป็นหนองอะไรเงี้ยครับอาจารย์ของผมมีนะที่หน้าจะไม่มีแต่ที่หลังเนี่ยบางทีมันเป็นเหมือนสิวเลยมีหัวมีทุกอย่างเลยถ้าหากว่าเป็นลักษณะของสิวหรือว่าอักเสบหรือว่าเป็นกระทั่งว่าเป็นพวกขุมขนอักเสบเนี่ยเราก็อาจจะมีพวกลักษณะคล้ายๆพวก
สบู่ที่ฟอกเพื่อลดพวกเชื้อลดอะไรพวกนี้ก็อาจจะลดบรรเทาเรื่องการอักเสบแต่ว่าถ้าหากว่าเป็นเยอะๆเนี่ยอาจจะต้องได้เป็นพวกยารับประทานเพื่อลดการอักเสบของคุณคือยาทาเนี่ยทาแต่ข้างนอกข้างในแต่ว่าถ้ามันเยอะทาเยอะๆต้องทานด้วยครับโอ้นะครับเดี๋ยวนี้ยังมีพวกโลแอคิวแทนอะไรอย่างนี้ยังต้องทานสำหรับปกติตัวยาที่ในกลุ่มของเป็นพวกอนุพันธ์กรดวิตามินเอเนี่ยเราก็มักจะเลือกใช้ในกรณีที่คนที่เป็นสิวอักเสบค่อนข้างรุนแรงเป็นหนักๆเป็นเยอะเพราะว่าเนื่องจากว่ายาตัวนี้เนี่ยเป็นยาซึ่งต้องระมัดระวังค่อนข้างสูงโดยเฉพาะยิ่งถ้าหากว่าเราให้ในหญิงวัยเจริญพันธุ์ซึ่งถ้าหากว่ารับประทานตอนที่ตั้งท้องนี่อาจจะทำให้เด็กเนี่ยมีความผิดปกติได้ดังนั้นอันนี้จะเป็นข้อห้ามที่เขาเรียกว่าขีดเส้นใต้ขีดเส้นแดงเลยนะขีดเส้นใต้เลยได้บอกว่าเพราะงั้นถ้าสมมติถ้าคุณหมอเนี่ยที่จะให้ยาตัวนี้นะครับจะต้องถามเสมอเลยครับว่าเอ๊ะตั้งครรภ์หรือเปล่าตั้งครับใช่มั้ยแต่งงานหรือยังอ๋อแต่งงานหรือยังเอ๊ะได้คุมกำเนิดไหมอันนี้สมมติถ้าเกิดว่าคนไข้บอกแต่งงานแล้วไม่ได้คุมอันนี้เนี่ยคุณหมอจะไม่ให้นะครับแล้วก็ตัวนี้ที่สำคัญอีกอันนึงห้ามเอายาไม่ให้คนอื่นทานห้ามนะห้ามส่งต่อห้ามส่งต่อใช่ครับเพราะบางทีเนี่ยเป็นนี่ก็ใจดีให้เนาะบางทีไม่คิดเป็นแค่สิวแต่ว่านี่เป็นยารับประทานแต่ว่าถ้าเป็นยาทายาอะไรส่วนใหญ่ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรครับเป็นยาแต้มยาอะไรพวกนี้ครับครับผมโอ้โหนะฮะเรื่องใหญ่เหมือนกันนะครับจากสิวกลายไปถึงเด็กในท้องใช่ครับคือเป็นผลข้างเคียงของความไม่รู้ใช่ครับเพราะฉะนั้นยานี่ห้ามส่งต่อครับผมนะครับของใครของคนนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณหมอก็จะจ่ายยาที่เขียนชื่อเราอยู่บนยาอยู่แล้วครับผมมาคำถามในไลฟ์ของเรานะครับพิมพ์มาเลยครับคุณผู้ชมครับพิมพ์ปุ๊บตอบปั๊บแต่ว่าเวลาพิมพ์มาเนี่ยเราอย่าเสียโอกาสบอกอาการให้ครบบอกข้อมูลจำเพาะของเราให้ครบด้วยอาจารย์ก็จะได้วินิจฉัยได้ถูกต้องนะครับอย่างคุณนิพวัตรบอกว่าขออนุญาตถามครับหมอตุ้ยขาเด็กหอบเนี่ยสังเกตยังไงคะโอ้โหการหอบครับเนี่ยก็กว้างพอสมควรแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าบอกอาการหอบที่สัมพันธ์กับการสมมุติถ้าเราสงสัยว่ามีการติดเชื้อในทางเดินหายใจนะครับอาการที่จะบ่งชี้ว่าหอบคือ1แน่นอนตามตัวเลยคือหายใจเร็วขึ้นครับส่วนใหญ่โดยทั่วไปถ้าเด็กเล็กๆเช่นเด็กอายุน้อยกว่า2เดือนทารกก็อาจจะหายใจไม่ควรเกิน60ครั้งนะครับแล้วก็ลดหลั่นกันลงมานะครับก็นับกันหายใจก็พอบอกได้นะครับแต่ถ้าสังเกตจากลักษณะภายนอกสิ่งที่บ่งชี้ว่าการหายใจหอบหายใจเร็วหรือมีหายใจลำบากก็คือสังเกตอยู่ประมาณสัก 2-3 ที่เช่นบริเวณใต้กระดูกอ่อนตรงกระดูกคอหอยเนี่ยครับตรงเราจะมีร่องตรงนี้เด็กก็จะพอมองเห็นร่องสามเหลี่ยมเนี่ยถ้าหายใจแล้วแบบบุ๋มลงไปเยอะๆแปลว่าเราอาจจะใช้แรงเยอะนะครับอีกที่นึงคือชายโครงนะครับบริเวณชายโครงทั้งสองข้างนะครับถ้าบุ๋มลงไปก็แปลว่าอาจจะใช้แรงเยอะนะครับกับถ้าสังเกตดีๆอาจจะพอเห็นคือบริเวณปีกจมูกเหมือนที่เราบอกว่าหายใจจมูกบานนะครับนะก็ที่คนโบราณพูดกันก็อาจจะเป็นสิ่งที่บ่งชี้ว่าหายใจลำบากครับผมอ๋อบางคนอีกอย่างนึงถ้าเป็นโรคหอบหืดอยู่แล้วนะครับนะเช่นเป็นหืดแล้วมีการกำเริบขึ้นมานะครับคุณพ่อคุณแม่ที่ชินกับการได้ยินเสียงคือได้ยินเสียงวีสเลยมันเป่านกหวีดผ่านอะไรที่แบบผ่านอะไรที่แบบรูเล็กๆรูเล็กนะครับก็อาจจะได้ยินเสียงวีสได้ครับผมนะฮะก็ต้องสังเกตอันนี้ต้องสังเกตทักทายนะครับคุณพยาวนะครับคุณกรติพานะครับคุณสุชาดานะครับฝากสวัสดีคุณหมอทั้งสองท่านด้วยนะครับสวัสดีนะครับมีคุณนิชาภาครับบอกว่าสวัสดีค่ะพอดีเจ็บแถวใต้ขาใต้ขากรรไกรค่ะใต้ขากรรไกรค้างเวลากลืนน้ำลายจะเจ็บมากนะครับใต้บริเวณข้างซ้ายไม่แน่ใจว่าเป็นแผลหรือเปล่าไม่ทราบว่าบริเวณที่เป็นเนี่ยคืออะไรคะบางทีก็เหมือนเป็นก้อนๆเวลากลืนน้ำลายบางทีก็แสบคอค่ะโอ้ข้างในปากหรือว่าข้างในปากฮะใต้ขากรรไกรใต้ขากรรไกรข้างในปากคือสมมติถ้าหากว่าเวลาถ้าเคี้ยวทุกครั้งแล้วเป็นนี่อาจจะเป็นที่เขาเล็กเป็นที่จอยตรงนี้อาจจะต้องดูว่าเป็นที่ตัวว่าถ้าเนี่ยตรงขากรรไกรตรงนี้เคี้ยวเนี่ยมีบางคนเหมือนกันเพราะว่าถ้าหากว่ามีพวกขากรรไกรอักเสบในเวลาที่เคี้ยวทุกครั้งเคี้ยวเยอะเนี่ยบางทีจะมีปวดอาจจะบางคนปวดร้าวที่หูได้แต่ว่าอันนี้ต้องอาจจะต้องให้หมอทางหูกับจมูกหรืออะไรนี้เป็นคนดูทีนึงครับปรึกษาอาจารย์กิฟต์อาจารย์กิฟต์เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปนะฮะเดี๋ยวถามหมอกิฟต์นะติดไว้ก่อนนะคุณนิชาภานะนะฮะนี่คุณหมอกิฟต์ก็
ดูชมอยู่เลยอาจารย์กิ๊ฟอาจจะตอบได้นะครับผมนะฮะมีคุณสุชาดาบอกว่าเป็นติ่งเนื้อเล็กๆที่ใบหน้าครับยิ่งอายุยิ่งสูงอายุ70เนี่ยก็จะเป็นมากขึ้นและเป็นที่หนังตาด้วยการรักษาใช้เลเซอร์ได้ไหมคะครับสำหรับพวกตุ่มหรือติ่งเนื้อต่างๆเหล่านี้ก็คือเรียกว่ากระเนื้อนะครับภาษาอังกฤษเรียกว่าเซบริกเรโทซิตครับผมกระเนื้อเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมี3อย่างง่ายๆที่สาเหตุนะครับคืออ้วนแก่กรรมพันธุ์อ้วนแก่กรรมพันธุ์แล้วก็กรรมพันธุ์โอเคคือถ้าหากว่ากรรมพันธุ์นี่บางคนก็เป็นเรื่องอายุน้อยบางทีนี่20 10กว่า20นี่ก็มีจะเห็นเป็นจุดนะฮะเล็กๆๆๆๆเนี่ยตรงแก้มตรงอะไรเงี้ยเห็นเป็นจุดดำๆเล็กๆคล้ายๆคล้ายๆสิวเนี่ยไม่ใช่สิวนะเพราะว่าออกสีน้ำตาลพวกนั้นส่วนใหญ่ถ้าเป็นอายุน้อยเนี่ยโดยมากจะเป็นกรรมพันธุ์นะพออ้วนเนี่ยอ้วนจะเห็นเนี่ยติ่งเนื้อที่ชอบเป็นที่คอนะฮะจะมีที่คอมีที่อะไรพวกนี้นี่พวกหนึ่งก็คืออาจจะมาจากไซโตฮอร์โมนจะเห็นนะฮะว่าผู้หญิงเวลาตั้งครรภ์เนี่ยตั้งท้องนะครับจะมีกระเนื้อติ่งเนื้อนี่มันเกิดขึ้นมาตรงนี้เป็นสาเหตุของเรื่องของฮอร์โมนอันนี้เป็นกระใช่ครับกระเนื้อครับแต่ส่วนอีกอันนึงที่เจอได้บ่อยแล้วก็จะว่าไปแล้วเป็นทุกคนครับทุกคนที่แก่พอนะครับครับทุกคนที่อยู่ถึงแก่ถึงเวลาแก่พอก็จะมีกระเนื้อกระเนื้อนี่ก็จะมีเป็นลักษณะเป็นตุ่มนะฮะเป็นตุ่มนูนขึ้นมาสีออกน้ำตาลนะครับก็เป็นได้หมดทุกที่แต่ส่วนใหญ่นี่มักจะเป็นนอกร่มผ้าบริเวณที่โดนแดดโดนอะไรพวกนี้ส่วนถ้าหากว่าติ่งเนื้อตรงพวกกระเนื้อเนี่ยเป็นบริเวณที่ผิวหนังบริเวณที่มีการยืดตัวไปแบบเอี้ยวตัวอย่างเช่นที่คอรักแร้เนี่ยมันจะยืดตัวมาเป็นแล้วก็เป็นติ่งเนื้อนะครับสำหรับพวกกระเนื้อติ่งเนื้อเนี่ยสมัยโบราณเนี่ยก็มีบางคนบอกเป็นติ่งเนื้อนี่เขาเอาได้มาผูกใช่ไหมอ๋อแล้วก็ร้านเนี่ยซึ่งตรงนี้นี่มันนานมากกว่าจะหายแต่จริงๆแล้วในปัจจุบันนี้เนี่ยเราใช้อาจจะใช้เลเซอร์หรือใช้พวกจี้ไฟฟ้าเนี่ยจี้ออกได้เนี่ยใช้เวลาแป๊บเดียวคือจี้ปุ๊บหลุดเลยอย่างเงี้ยจี้ปุ๊บหลุดหมดนะครับเพราะงั้นเนี่ยอย่างส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเวลาคนไข้เป็นกระเนื้อติ่งเนื้อเนี่ยถ้าใช้พวกเลเซอร์นี่ก็ทำแป๊บเดียวบางทีเนี่ยมีเป็น100จุดก็นั่นแหละประมาณ5นาที10นาทีก็ยิงหมดละยิงหมดแล้วครับ100จุดหมดแล้วครับโอ้ไม่ได้ใช้เวลานานแล้วไม่ใช้เวลาแล้วหลังจากนั้นล่ะอาจารย์ที่ออกไปแล้วที่ออกไปแล้วแผลเนี่ยก็จะแห้งตกสะเก็ดเนี่ยก็ประมาณสักอาจจะประมาณสัก 4-7 วันนะครับ 4-7 วันแผลหายดีจบเรียบร้อยแล้วก็ถามว่าจะขึ้นใหม่ได้มั้ยก็ถ้ายังแก่อยู่ก็ยังขึ้นครับอาจจะขึ้นคือมันแต่ว่าก็ใช้เวลานานเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่ากระเนื้อนี่กว่าจะสะสมมาบางคนก็มี 10-20 ปีพอทำรอบนี้ไปก็รอบหน้าก็นู่นอีก10ปีอ่ะอีกนานอีกนานเป็นมะเร็งไหมครับอาจารย์ในอนาคตในคนซึ่งอายุมากอย่างเมื่อกี้บอกว่าอายุ70ใช่ไหมครับข้อสำคัญคือบางครั้งเนี่ยไอ้ที่ขึ้นมาเนี่ยไม่รู้เนี่ยอันนี้มันกระเนื้อหรือมะเร็งเพราะบางครั้งเนี่ยดูแล้วก็ปนกันไปหมดทีนี้ถ้าหากว่าเป็นมะเร็งผิวหนังเนี่ยมันต้องออกแนวว่าเอ๊ะเป็นแล้วเป็นแผลรื้อรังไม่หายอย่างเงี้ยแต่บางครั้งนะครับบางคนเนี่ยเป็นกระเนื้อแล้วก็ไปแกะเก่าเก่าไปเรื่อยๆเก่าทุกเก่าเพราะว่ามันอาจจะรำคาญว่ามันตุ่มอะไรไม่รู้ก็ถูทุกวันเสร็จอาจจะเกิดการระคายเคืองแดงแล้วก็มันเหินมันโตเร็วขึ้นเพราะว่าเราไปแกะไปเก่ากันทีนี้ก็ทำไมมันโตเร็วโตก็กลัวแล้วค่ะนี่กลัวจะเป็นก็เป็นอะไรหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วบางครั้งอาจจะเป็นแค่กระเนื้อที่เราไปแกะแล้วกันแต่ถ้าเป็นตัวมะเร็งผิวหนังเองจริงๆเนี่ยมันจะเป็นมักจะเป็นแผลอาจจะค่อยๆโตอย่างช้าๆซึ่งจริงๆลักษณะกระเนื้อเนี่ยมันจะเป็นตุ่มนูนไม่ได้เป็นแผลแต่ว่าถ้าเป็นพวกมันผิวหนังบางครั้งเนี่ยอาจจะเป็นผื่นเป็นแผลไปแล้วดังนั้นนะฮะสมมติถ้าเห็นตุ่มเห็นติ่งหรือเป็นแผลแล้วก็เลื้อรังแล้วก็ค่อยๆโตขึ้นแล้วไม่คือมันโตขึ้นเรื่อยๆไม่หายเองไอ้พวกนี้ไม่หายเองกระเนื้อยังไงก็ไม่หายเองมะเร็งผิวหนังพวกนี้ก็ไม่หายเองเพราะงั้นเนี่ยเอ๊ะถ้าเป็นมานานๆไม่หายผมว่าอย่างนี้นี่ก็อาจจะมาพบแพทย์ตรวจนะคำถามคือไอ้คำว่านานของคุณหมอเนี่ยมันต้องนานขนาดไหนก็จะเป็นแบบ6เดือนปีนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเป็นแบบ2สัปดาห์3สัปดาห์ยังไม่อันนี้คงไม่ใช่ยังไม่ใช่อันนี้คงไม่ใช่ครับเพราะติ่งเนื้อไม่มีทางเป็นมา2สัปดาห์ครับมีต้องมีแบบ6เดือนปีนึงขึ้นไปนะครับอย่างกระเนื้อนี่ค่อยๆนูนขึ้นมามะเร็งผิวหนังก็เหมือนกันอย่างน้อยเนี่ยถ้าเป็นแผลเรื้อรังปกติถ้าแผลธรรมดาเนี่ยอาทิตย์2อาทิตย์3อาทิตย์พวกนี้ส่วนใหญ่จะหายยกเว้นถ้าคนที่เป็นอาจจะเบาหวานอาจจะหายช้าหน่อยแต่ถ้าอย่างปกติถ้าแผลนี่โอ้โหล่อกัน3เดือน6เดือนนี่ไม่หายนี่เองอย่างนี้ที่ควรจะต้องพบแพทย์ละนะครับแต่ว่าไม่ได้เป็นอันตรายสมมติว่ามันนูนขึ้นมาก็จริงแต่ว่าสมมติเราไม่ได้ใช้เลเซอร์หรือจี้ไฟฟ้าอย่างที่อาจารย์บอกปล่อยไว้ก็ได้
ถ้าหากว่าเป็นกระเนื้อส่วนใหญ่เป็นเรื่องความสวยความงามอันนี้ก็คือถ้าเกิดว่าดูแล้วไม่แก่แล้วรำคาญอาจจะดูบางคนบอกว่าดีกระเนื้อจะได้ดูว่าเป็นคนมีอายุดีอาจจะปล่อยไว้แต่ว่าก็บางคนอาจจะเดี๋ยวนี้ก็เราก็อาจจะออกแนวรำคาญนะเพราะความสวยงามเพราะบางคนนี่บางคนนี่ที่เอาออกเพราะว่าอะไรไปแกะชอบไปแกะเพราะว่ามันจากเดิมมันไม่มีแล้วมันมีมันก็ไปแกะไปอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นแผลไปเลยคุณอารมณ์เดียวกับฝอยขี้แมงวันอะไรอย่างเงี้ยครับอาจารย์คล้ายๆกันไหมฮะถ้าอยากเป็นฝอยขี้แมงวันพวกนี้นี่ก็มันก็เป็นเรื่องของพวกตัวเซลล์เม็ดสีผิดปกติแต่ตรงนั้นมันออกดำใช่ไหมฮะฝอยขี้แมงวันส่วนใหญ่จะเป็นในคนอายุน้อยกว่านะครับซึ่งอย่างเป็นพวกฝอยอย่างคุกขี้แมงวันพวกนี้เนี่ยอย่างของคนไทยเนี่ยโดยมากก็คงจะเป็นเรื่องความสวยความงามนะครับใช่ครับแต่ถ้าเป็นฝรั่งนี่คนละเรื่องนะฮะถ้าฝรั่งนี่เห็นดำๆขึ้นมานี่เขากลัวมะเร็งกลัวเขากลัวเป็นมะเร็งแต่ของเราเนี่ยส่วนใหญ่นี่ออกแนวว่าเป็นมาแล้วแหมรู้สึกตรงนี้โชคไม่ค่อยดีนะแหมรู้สึกอันนี้ทางเพ่งไม่เคยดีเรื่องศาสตร์นิดหน่อยบางคนนี่มาเอาออกเพราะว่าไปดูดวงมาแล้วไอ้ตรงนี้ไม่เคยดีมาเอาออกจี้ได้ไหมจี้ได้ครับก็จะสามารถใช้พวกเลเซอร์จี้ออกได้ครับอ๋อนะฮะมีหลายศาสตร์ศาสตร์ใช่ครับบางคนนี่เอาโพยมาให้ดูเลยว่าเอาตัวนี้ออกเอาตรงนี้ออกแต่จุดนี้ห้ามมาออกแน่แน่มีบางทีมี10เมตรนะบอกว่าสองเม็ดนี้ต้องเอาไว้นะเยี่ยมีโอ้โหนะฮะมันเกี่ยวเนื่องกันหมดเป็นโง่เหงโง่เหงโง่เหงครับผมมาครับคำถามถัดไปคุณทองหมวยครับบอกว่าสวัสดีค่ะสอบถามปัญหาผิวหน้าค่ะเป็นฝ้าหลังคลอดบุตรค่ะคลอดลูกได้ปีกว่าแล้วผิวบางรูขุ่นพลกว้างครับครับครับสำหรับเรื่องของฝ้านะครับฮะฝ้านี่ก็ถ้าเอาง่ายๆก็มีแสงแดดแสงแดดมีฮอร์โมนฮอร์โมนกรรมพันธุ์กรรมพันธุ์นะครับโอเคคือกรรมพันธุ์นี่ก็คนจะเป็นก็เป็นอยู่แล้วนะครับเรื่องของแสงแดดนี่ถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงส่วนเรื่องฮอร์โมนนะครับตรงนี้เราก็เจอค่อนข้างเยอะนะครับว่าพอผู้หญิงนะครับพอตั้งท้องเนี่ยมันจะมีสองปัญหาบางคนมีทั้งสิวขึ้นบางคนก็อาจจะมีกระเนื้อขึ้นบางคนเนี่ยมีฝ้าขึ้นฝ้าขึ้นคืออาจจะเดิมว่าคนไข้เนี่ยอาจจะมีอยู่น้อยๆหรือไม่ค่อยมีเนี่ยแต่พอได้รับอิทธิพลฮอร์โมนปั๊บเนี่ยฝ้าคราวนี้ขึ้นปัญหาคือพอขึ้นแล้วขึ้นเลยขึ้นแล้วมันไม่หายขึ้นแล้วขึ้นเลยนะครับตรงนี้นี่ก็จะเจอได้บ่อยๆฝ้ากระอย่างนี้ขึ้นแล้วไม่หายครับคือพอขึ้นแล้วอาจจะเหมือนกับจางลงนิดนึงแต่ว่าฝ้าแล้วขึ้นแล้วขึ้นเลยนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าหากว่าสมมติถ้าฝ้าขึ้นการรักษารักษายังไงอาจารย์การรักษาก็มีพวกยาทาพวกลดรอยดำหรือว่าเป็นพวกยาทารักษาฝ้าแต่สิ่งสำคัญอีกอันนึงคือต้องใช้พวกกันแดดไม่ใช่ไอ้ไวท์เทนนิ่งอะไรอย่างงี้ไม่ใช่ก็เป็นกลุ่มของเป็นพวกไวท์เทนนิ่งก็คือมันเป็นลดการสร้างเม็ดสีนะครับแต่สิ่งสำคัญเนี่ยนอกจากที่เราจะใช้ยารักษาเพื่อลดการสร้างเม็ดสีแล้วนะครับก็ต้องใช้พวกกันแดดด้วยเพราะว่าบ้านเรานี่แดดแรงเรียกแผดเผาฮะเรียกแผดเผาพอเราตากแดดแป๊บเดียวบางทีนาที2นาทีเนี่ยสำหรับคนซึ่งเป็นฝ้าอยู่แล้วเนี่ยฝ้าค้ำขึ้นไปกันใหญ่ยิ่งไปกันใหญ่นะครับส่วนเรื่องของพวกรูผลกว้างหรืออะไรพวกนี้ก็เป็นไปตามอายุครับเพราะส่วนใหญ่รูผลกว้างนี่ก็เราก็เห็นจริงๆแล้วเนี่ยจะว่าไปแล้วตั้งแต่25ไปนะฮะตั้งแต่25 3คือตั้งแต่30รุ่นก็เริ่มกว้างเลยเพราะว่ารูผลกว้างนี่ก็เป็นลักษณะปกตินะครับของคนซึ่งอายุมากขึ้นเพราะยันทุกคนนะที่อายุมากขึ้นรูมันกว้างหมดครับแล้วก็จะมากขึ้นเรื่อยๆแล้วที่เขาแบบว่ามีกระชับรูขุมขนนู่นนี่นั่นมันทำได้จริงๆไหมครับอาจารย์ทำได้ครับทำได้ได้ครับอ๋อไม่ได้แบบว่าเป็นการเคลมโภชนาอะไรอย่างนั้นครับเพราะว่าเราก็ใช้พวกเลเซอร์นะใช้ในกลุ่มพวกเลเซอร์เป็นพวกเลเซอร์กระชับรูขุมขนพวกนี้เนี่ยก็มีเหมือนกับที่อาจารย์พูดมานี่เป็นเรื่องของเกี่ยวกับฝ้ากระกะเนื้อกะอะไรก็แล้วแต่เป็นเรื่องของความงามใช่ครับผมถ้าไม่ได้รำคาญหรือไม่ได้แบบรบกวนการใช้ชีวิตสมมติไม่มีความจำเป็นต้องทำเลเซอร์ถูกไหมใช่ครับผมอ๋ออันนี้อยู่ที่ตัวคนที่เป็นอยู่ที่คนไข้เลยใช่ครับถ้าอยากให้หายก็หาคุณหมอใช่ครับง่ายง่ายครับแต่ไม่ได้มีอันตรายไม่มีอันตรายโอเคครับคือโดนแดดให้น้อยลงแล้วก็ไม่อ้วนอาจารย์บอกว่าที่สำคัญการต้องทากันแดดถูกไหมครับใช่ครับต้องกันแดดแล้วกันแดดนี่ไม่ใช่ใช้เฉพาะเวลาจะออกไปทะเลหรืออะไรอย่างเดียวนะครับความจริงแล้วเนี่ยวิธีการกันแดดมันมีวิธีอื่นอย่างเช่นการสวมหมวกสวมหมวกใช้ร่มอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะบางคนนี่แหมบอกว่าทากันแดดปุ๊บนี่ออกไปตากแดดอะไรเงี้ยไม่พอเพราะกันแดดเนี่ยต่อให้ดียังไงเนี่ยก็กันได้แค่อย่างมากก็ 98-99% ครับครับคนที่ค
คนที่เป็นฝ้าจริงๆนี่ทากันแดดต่อยไหนยังไงเนี่ยมันก็กันได้แค่ 99% 1% นี่ก็มากพอจะทำให้หน้าดำได้อ๋อ 1% เนี่ยนะก็พอก็มากพอนะครับแต่เพียงแต่ว่าถ้าคนธรรมดานี่ทากันแดดนี่โอเคผิวไม่คล้ำเนี่ยโอเคพอได้แต่ว่าก็ต้องควรจะต้องสวมหมวกอะไรพวกนี้ด้วยเสียต้องเลี่ยงเลยเนาะต้องช่วยกันเนี่ยไม่ใส่ปลอกแขนไม่ใส่ถุงมือเนี่ยขณะขับรถด้วยนะครับอยู่ในฟิล์มรถที่กันแดดอยู่แล้วใส่ปลอกแขนขับรถใส่ปลอกแขนบางทียังมีไอตัวสติ๊กเกอร์ที่ปิดกันแดดอีกเป็นกันแดดต้องเลี่ยงจริงมันสำคัญใช่ไหมครับอาจารย์ครับนอกจากที่แดดเนี่ยจะมีผลต่อเรื่องฝ้าเรื่องอะไรแล้วเนี่ยแดดเนี่ยมีส่วนที่ทำให้ผิวเหี่ยวแก่ความร้อนใช่แน่เห็นไหมเรากำลังพูดว่าเอ๊ะเราจะลดยังไงให้ผิวมันให้อยู่กับเรานานๆอยู่กับเรานานๆอย่างแก่ก่อนไปก็มาจากเรื่องแสงแดดนะครับใช่ครับกลัวมากเลยครับพยายามจะไม่โดนแดดถ้าไม่จำเป็นโดนมากหมอผิวหนังนี่แดดนะตลอดเลยตลอดเลยอาจารย์ผมถามหน่อยด้วยความที่ผมเป็นผู้ชายอย่างทาตู้อย่างเงี้ยคือปกติเราออกจากบ้านปุ๊บเราก็ล้างหน้าปุ๊บออกจากบ้านเลยทาครีมเต็มที่ก็ทาดีครีมแล้วเราก็ออกจากบ้านมาทำงานเลยเราผู้ชายเนี่ยจำเป็นต้องกันแดดไหมครับอาจารย์จริงๆแล้วเนี่ยกันแดดในปัจจุบันเนี่ยปกติเนี่ย SPF ที่บอกว่าใช้50อะไรเงี้ยแล้วก็ทาพอบวกอะไรเงี้ยก็ทาพอแบบทาไม่หน่อยเหมือนเราโลชั่นทาหน้าอย่าให้หน้ามันแห้งนะแค่นั้นแหละแต่ว่าเราก็อาศัยวิธีการกันแดดอย่างอื่นอย่างเช่นก็หลบเข้าหลบเลี่ยงอะไรบ้างดีกว่าแต่คนถือร่มเยอะนะครับเดี๋ยวนี้ทั้งผู้ชายผู้หญิงคือถือร่มจริงแรงครับผมนะฮะทีมงานบอกว่าเราคุยกันเองเรื่องคุยกันเองแบบติดโอ้ติดลมอาจารย์บอกกันสนุกนะคุณผู้ชมได้ตัวครับมันเป็นเรื่องได้ตัวจริงๆแล้วถ้าเกิดไม่เจออาจารย์เนี่ยเราก็ไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมก็ถามมาได้นะครับคุณพรที่บอกว่ามีอาการคันแดงเป็นจ้ำครับร้อนมากหรือว่าเป็นเวลาร้อนๆมากๆหรือว่าก่อนฝนจะตกครับหรืออยู่ในห้องแอร์เย็นๆบางครั้งก็คันเหมือนโดนหมามุ้ยเจ็บแสบเป็นมานานเดี๋ยวนี้คันมากกว่าแต่ก่อนครับทายาหรือว่ากินยาดีครับโดนแดดก็หายเหมือนกันตอนนี้อายุ51ไม่คันปกติเนี่ยถ้าหากว่าพูดถึงเรื่องอาการคันนะฮะต้องดูว่าคันนั้นมีผื่นไหมแล้วคันนี้สัมพันธ์กับอะไรเพราะว่าบางครั้งเนี่ยถ้าเฉพาะเรื่องคันอย่างเดียวเนี่ยต้องหาสาเหตุก่อนว่าคันนั้นมาจากอะไรครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยถ้าหากว่าปกติเวลาที่คนไข้คันนะฮะเราก็ต้องพยายามหาสาเหตุว่าตรงนี้เนี่ยเกิดจากอะไรบางคนเนี่ยมาจากเรื่องของลมพิษนะครับอาจจะมาจากเรื่องของแพ้อะไรอย่างเงี้ยเพราะงั้นเราหาที่ต้นเหตุก่อนสาเหตุก่อนคือไม่ใช่ว่าให้ยาแก้แพ้ไปเพื่อลดการคันมันก็แก้แค่ปลายเหตุถ้าเราหาต้นเหตุเจอว่าอันนี้เกิดจากการแพ้อันนี้เกิดจากอะไรเงี้ยถ้าเรากำจัดต้นเหตุได้เนี่ยมันถึงจะหายเราก็จะไม่เป็นผื่นเป็นจ้ำครับเพราะอย่าลืมนะครับว่ายาแก้แพ้ทั้งหลายเนี่ยเป็นการรักษาที่ปลายเหตุนะครับต้นเหตุจะมาจากอะไรไม่รู้แล้วเกิดกระบวนการต่างๆขึ้นมาเนี่ยมันก็มาจบอยู่ที่แล้วก็มาจบที่เราเป็นผื่นมันมีสารที่เขาเรียกว่าชิสมีนเนี่ยหลังมาทำให้เกิดอาการคันการอะไรเงี้ยครับไอ้ที่เรากินยาทุกวันนี้ที่ยาแก้แพ้ส่วนใหญ่เป็นแอนติสมีนมันก็ไปจุกอยู่ที่ปลายเหตุเพราะงั้นพอเรารักษาที่ปลายเหตุแล้วคนไข้จะถามว่าแล้วเมื่อไหร่จะหายเพราะงั้นเนี่ยคำถามที่หมอถามกลับไปว่าแล้วเราแก้ต้นเหตุหรือยังเพราะถ้าเราไม่แก้ต้นเหตุเนี่ยก็บอกได้เลยว่าหมอก็บอกไม่ได้เหมือนกันเมื่อไหร่จะหายแต่ถ้าหากว่าเรารู้ต้นเหตุปั๊บเนี่ยคราวนี้บอกได้เลยว่าถ้าแก้ต้นเหตุได้ครับมันแก้มันมีปลายเหตุอย่างนี้แสดงว่าต้องเป็นอาการเนี่ยเขาเป็นจ้ำบางทีก็เป็นเดี๋ยวก็หายอย่างเงี้ยอาจจะต้องมาตรวจเพิ่มเติมเพราะว่าอาจจะต้องมีการเจาะเลือดหรือมีอะไรพวกนี้เพิ่มเติมมีการตรวจอย่างเช่นตรวจพวกสารภูมิแพ้อะไรอย่างนี้ต่างเพิ่มเติมเพื่อหาสาเหตุบังเอิญบางคนอาจจะโชคดีคือหาสาเหตุไม่เจอเพราะงั้นการรักษาก็เป็นการรักษาที่ปลายเหตุเพราะงั้นก็เลยบอกว่าเอ๊ะทำไมต้องกินยาเรื่องกินยานานแค่ไหนส่วนใหญ่พอเราให้ยากินไปพอดีขึ้นปุ๊บเราก็หยุดใช่ไหมแล้วก็เราก็บอกไม่ได้ว่าเอ๊ะมันจะเป็นมาใหม่ไหมหรือเปล่าเพราะว่ามีสิ่งกระตุ้นที่ยังหาไม่เจอยังหาไม่เจอครับผมคุณพรทิพย์อย่างนั้นอย่างที่อาจารย์บอกก็แนะนำว่าไปตรวจซะหน่อยจะได้รู้ว่าเราเป็นเพราะอะไรใช่ครับผมอย่างน้อยก็รู้ว่าเราแพ้อะไรใช่ครับผมนะฮะคุณทรงวุฒิครับบอกว่าผมเนี่ยมีฝีขึ้นบ่อยมากครับตั้งแต่อายุ60ตอนนี้68ปีแล้วนะครับส่วนมากเป็นที่ขาหนีบรักแร้สาเหตุเนี่ยเกิดจากอะไรครับผ่าตัดมาหลายครั้งแล้วครับเป็นฝีฮะอาจารย์คือถ้าเป็นฝีเนี่ยส่วนใหญ่จะเริ่มต้นจากการที่คนไข้มีพวกกลุ่มขนอักเสบโดยมากถ้าเป็นที่ซอกอับเนี่ยถ้าเป็นที่ซอกอับอย่างเช่นบางคนเป็นที่ขาเป็นที่พับเป็นที่อะไรพวกนี้เนี่ยอาจจะเป็นเนื่องจากว่า
พอเวลาอับเนี่ยมันจะมีพวกตามขุมขนเนี่ยเกิดอักเสบแล้วมันจะเริ่มเป็นขุมขนอักเสบทีนี้ด้วยความว่าอาจจะการดูแลความสะอาดของผิวไม่ดีเนี่ยเลยมีพวกเชื้อแบคทีเรียเนี่ยลงไปที่ขุมขนอักเสบเลยทำให้เป็นลักษณะของเป็นฝีเป็นอะไรพวกนี้ขึ้นมาเริ่มต้นเนี่ยเป็นรูขุมขนอักเสบก็คือขุมขนอักเสบซึ่งอาจจะมาจากบริเวณที่อับไงฮะเป็นตรงไหนที่อับปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นบางทีเนี่ยเราเป็นแค่ผดร้อนเหมือนอะไรเงี้ยแล้วขึ้นมาบริเวณที่อับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอเริ่มอักเสบขึ้นมาแล้วเริ่มมีเชื้อแบคทีเรียซึ่งเชื้อแบคทีเรียจริงๆแล้วเนี่ยก็อยู่ตามผิวหนังแต่เนื่องจากว่าการดูแลสมมติถ้าเกิดว่าอาจจะการดูแลการทำงานได้ไม่ดีเนี่ยเชื้อแบคทีเรียอยู่ผิวหนังเยอะปุ๊บมันก็ไปลงไปในตรงขุมขนแล้วก็เกิดการอักเสบเป็นหนองขึ้นมาดังนั้นเนี่ยการรักษาส่วนใหญ่เนี่ยเราก็มักจะ1ลดพวกเชื้อแบคทีเรียผิวหนังอาจจะมีเป็นพวกลักษณะของที่ใช้ฟอกเพื่อลดเชื้ออันนี้ในที่สองเนี่ยจะมีพวกยาทาเพื่อรักษาผิวแล้วถ้าเป็นลักษณะเป็นฝีนี่ก็อาจจะต้องมียารับประทานเป็นยาปฏิชีวนะซึ่งไปรักษาอันนี้ไปแต่พูดถึงเรื่องของการป้องกันเนี่ยก็คงจะลดเชื้อแบคทีเรียที่ผิวด้วยแล้วก็ลดโอกาสที่จะให้ไม่ให้มีการอักเสบของพวกขุมขนตรงนี้ครับคนอ้วนนี่เป็นฝีบริเวณนี้บ่อยกว่าครับบ่อยครับเพราะว่าอับส่วนใหญ่เนี่ยถ้าคนอ้วนเนี่ยมักจะมีปัญหาเรื่องของเสียเขาเรียกว่าผิวหนังแดงเศษสีเนี่ยส่วนใหญ่เป็นตรงซอกพับนะครับเดี๋ยวพอซอกพับขาบางทีเนี่ยคนไข้จะบอกว่าเนี่ยคันมากเลยเวลาอากาศร้อนมีเหงื่อลงแล้วจะคันอย่างเงี้ยพออาบน้ำเนี่ยสบายขึ้นนะจะสังเกตจะเจอเยอะว่าพออาบน้ำสบายขึ้นพออยู่พอร้อนๆบ่ายๆเนี่ยมาละจะเริ่มคันเริ่มแดงอะไรเงี้ยนะครับส่วนใหญ่จะเป็นตามซอกมีการเศษสีซึ่งจะเจอในคนอ้วนเนี่ยเยอะกว่าบางทีเป็นตรงง่ามขาอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ถ้าไม่อยากเป็นอย่างที่อาจารย์พูดลดน้ำหนักนะฮะแล้วก็ช่วงนี้นี่จะเข้าหน้าร้อนแล้วก็จะมีปัญหาเยอะขึ้นนะครับเพราะอากาศร้อนแล้วก็จะสังเกตว่าคนที่มีปัญหาเนี่ยก็คือพอมีเหงื่อมีอะไรพวกนี้เยอะเนี่ยจะเริ่มคันเริ่มอะไรพวกนี้ครับพูดปุ๊บคันเริ่มตามคันตามอะไรพวกนี้เริ่มคันตามเอวตามอะไรอย่างงี้นะคุณหนึ่งบอกว่าเด็กแรกเกิดครับท่านอนที่ดีที่สุดเนี่ยควรใช้ท่านอนไหนคะถึงจะปลอดภัยที่สุดแล้วก็ให้น้องเขาหายใจสะดวกที่สุดครับปลอดภัยที่สุดหายใจดีสุดก็เป็นท่าหงายครับนอนหงายตรงๆธรรมดาปัจจุบันหงายเสมอครับคว่ำห้ามเลยจริงๆแล้วถ้าหลับไปคือสิ่งที่เกิดขึ้นคือบางทีหยุดหายใจตอนกลางคืนแล้วเด็กไม่สามารถหันศีรษะได้เพราะฉะนั้นคือมีโอกาสเสียชีวิตได้ครับโดยเฉพาะถ้าก่อน6เดือนครับก่อน6เดือนใช่ครับเพราะว่าเขาไม่สามารถจะมีพัฒนาการที่สามารถหันข้อไปมาได้และนี่แหละครับหมอตุ้ยครับหัวเด็กล่ะครับถ้านอนไงหัวจะแบนจริงไหมครับเชื่อว่าหัวเราเนี่ยปรับหรือกะโหลกเนี่ยเราปรับตามตัวเองครับไม่ได้ปรับสัมพันธ์กับการนอนอะไรที่แบบชัดเจนมากนะเขานอนหงายปุ๊บแล้วหัวตรงนี้จะแบนไม่ได้เกี่ยวกันครับเราอยากได้แบบเดี๋ยวหัวสมมติอยากได้หัวทุยอยากได้หัวทุยหัวอะไรอย่างเงี้ยอาจจะแรงนิดนึงแต่ผมก็จะบอกว่าถ้าอยากได้ลูกหัวทุยแต่ลูกมีสิทธิ์ที่จะเสียชีวิตได้บางครั้งบางทีก็ต้องเลือกเป็นสิ่งสำคัญเหมือนกันเพราะว่าโอกาสเสียชีวิตก็จะมีสูงกว่าหลายเท่าครับไม่ใช่ต้องเลือกสิต้องป้องกันก็ให้เป็นตัวอย่างไว้ครับว่าจริงๆแล้วสิ่งสำคัญก็การนอนหงายเป็นสิ่งสำคัญที่พึงระลึกไว้เสมอครับคือเวลาที่นอนคว่ำทำได้เฉพาะเวลาที่เด็กหลับอาจจะเด็กที่ไม่หลับและผู้ดูแลไม่หลับเนี่ยพอทำได้เช่นฝรั่งชอบให้เด็กนอนคว่ำบ้างเป็นเหมือนทำนิทานทำให้เขารู้สึกสบายก็สามารถพอทำได้แต่ถ้าหลับเนี่ยไม่ควรครับคือถ้าเกิดรู้สึกว่ากลัวหัวจะแบนเดี๋ยวนี้ก็มีหมอนเนาะที่เป็นหลุมนะฮะก็เอาทำให้เด็กนอนได้จริงๆนะครับแต่ว่าจริงๆไม่ควรก็คือไม่ควรนอนคว่ำไม่ควรนอนคว่ำแล้วก็นอนในพื้นที่เรียบๆจะดีสุดตะแคงเหรอครับตะแคงก็คือเชื่อว่าจริงๆแล้วมีคนทำการศึกษาเลยครับว่านอนหงายนอนตะแคงนอนคว่ำจริงๆแล้วนอนตะแคงเนี่ยไม่ว่าด้านไหนก็ตามก็มีโอกาสที่จะเสียชีวิตมากกว่านอนหงายอยู่ดีเพราะฉะนั้นคำแนะนำปัจจุบันก็คือให้นอนหงายอย่างเดียวโอเคนะฮะคุณเจี๊ยบครับบอกว่ายาฉีดเบาหวานทำให้อ้วนไหมครับเพราะเปลี่ยนมาฉีดปุ๊บเนี่ยน้ำหนักเพิ่มขึ้นมา15กิโลภายใน1ปีค่ะไม่น่าจะเกี่ยวกันนะครับจริงๆแล้วถ้ายาฉีดคืออินซูลินยาฉีดน่าจะเป็นอินซูลินครับผมก็ไม่น่าจะเกี่ยวกันไม่น่าจะเกี่ยวครับน่าจะเกี่ยวที่อาจจะต้องไปหาสาเหตุอื่นแต่ว่าที่แน่ๆเนี่ยถ้าหากว่าน้ำหนักขึ้นเนี่ยจะทำให้การควบคุมน้ำตาลเนี่ยยากขึ้นอันนี้เป็นลักษณะที่ใช้ทั่วไปเลยนะทั่วไปคือคนที่เป็นเบาหวานยังไงก็ต้องคุมน้ำหนัก
ช่เพราะว่าถ้าเกิดว่าถ้าขึ้นมาตั้ง15กิโลนี่สงสัยน้ำตาลคงคุมได้ไม่ค่อยดี15กิโลนี่เดือนนึงโลกว่าเดือนนึง2โลเยอะเยอะนะครับนะคุณนิพวรรณถามคุณหมอมาบอกว่าโรคสะเก็ดเงินเนี่ยรักษาอย่างไรคะครับสำหรับโรคสะเก็ดเงินเนี่ยก็เป็นถามว่าปัจจุบันที่ทราบสาเหตุไหมยังไม่ทราบยังไม่ทราบแต่เราพบว่าสะเก็ดเงินเนี่ยก็เกิดจากการแบ่งตัวของเซลล์ผิวหนังเนี่ยเร็วกว่าปกตินะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยโรคสะเก็ดเงินก็ตามชื่อเลยนะครับก็จะเป็นลักษณะเป็นผื่นนูนหนาแดงนะครับแล้วก็สะเก็ดเนี่ยจะหนาโดยมากเนี่ยจะชอบเป็นบริเวณตามศอกนะครับตามศอกตรงผิวหนังที่มีการเสียดสีแล้วบางคนเนี่ยเป็นเยอะๆก็จะเป็นได้ทั่วตัวแต่สะเก็ดเงินมีอย่างนะฮะไม่ชอบเป็นที่หน้าสะเก็ดเงินนี่จะรักหน้านะฮะต่อให้เป็นทั้งตัวเลยเนี่ยหน้าจะไม่ค่อยเป็นนะครับนอกจากนี้เนี่ยสะเก็ดเงินก็มักจะมีบางคนก็เป็นที่ศีรษะนะครับบางคนเยอะมาหน่อยก็เป็นที่ไหล่ผมแต่ว่าหน้าเนื้ออะไรเนี่ยค่อนข้างเกลี้ยงแต่ว่าตัวบางทีเต็มหมดแขนเต็มหมดแล้วนอกจากนี้เนี่ยยังเป็นนะฮะเป็นที่เล็บได้แล้วก็สะเก็ดเงินนี่เข้าข้อได้บางคนมาด้วยเรื่องปวดข้อเจอบ่อยไปนะครับคนไข้เนี่ยถ้าไม่มีผื่นไม่มีอะไรตามตัวแต่ว่าบางคนปวดข้อเนี่ยไปหาหมอโรคข้อเนี่ยตรวจรักษาตั้งนานพอวันดีคืนดีมาผื่นที่ผิวหนังออกเพิ่งรู้ว่าคนนี้เป็นสะเก็ดเงินเข้าข้อก็มีนะครับสำหรับสะเก็ดเงินเนี่ยโดยมากเนี่ยก็คงขึ้นกับการรักษาขึ้นกับว่าเป็นมากน้อยแค่ไหนถ้าหากว่าเป็นไม่มากอย่างเช่นน้อยกว่า 10% ของพื้นที่ทั่วไปนี่ก็คืออย่างว่าเป็นอยู่แค่แขนแค่ศอกอะไรเงี้ยเป็นพื้นที่ไม่มากส่วนใหญ่ก็ใช้ยาทายาทายาที่ทาก็จะมีอยู่หลายกลุ่มนะครับแต่ส่วนใหญ่หลักๆ ก็คงจะมีพวกสเตียรอยด์อาจจะมียาในกลุ่มพวกน้ำมันดินอาจจะมีพวกวิตามินดีนะครับก็ส่วนใหญ่จะเป็นยาทาซึ่งตัวยาทานี้พวกนี้เนี่ยทำหน้าที่ในการลดการอักเสบก็คือลดการสร้างให้มันสร้างช้าลงผื่นตัวสะเก็ดมันก็จะบางลงนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าเป็นไม่มากนักเนี่ยก็จะทายานะครับแต่ถ้าเป็นมากขึ้นนะครับถ้ามากขึ้นอย่างเช่นเป็นมาโอ้โหเป็นมาครึ่งตัวอย่างเงี้ยทายาคงไม่ไหวเพราะทายาทีละกระปุกอย่างเงี้ยมันก็คงไม่ไหวนะครับอาจจะมีผลข้างเคียงจากยาได้เพราะว่าถ้าเราทายาในปริมาณเยอะๆนี่นอกจากจะวันหนึ่งไม่ต้องทำอะไรแล้วพอทายาเนี่ยพอทายารอบเช้าเสร็จก็พอถึงรอบเที่ยงทาต่อเงี้ยมันไม่ไหวแล้วตังในกระเป๋าก็จะหมดมันก็หมดแล้วเพราะยามันอาจจะคือถ้ายาทาพื้นเพราะว่าถ้าครึ่งตัวเนี่ยครึ่งมันไม่ไหวก็ไม่พอครับเพราะงั้นเนี่ยคือคนไข้เป็นมากเป็นน้อยเนี่ยถ้ายารับประทานเนี่ยก็กินเท่ากันครับสมมติว่าคนไข้เป็นอยู่ยอมเดียวถ้ากินยาก็กิน2สมมติว่าต้องกิน3เม็ดก็กิน3เม็ดถ้าคนไข้เป็นทั้งตัวแล้วกินกี่เม็ดก็ยังกิน3เม็ดเท่าเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าคนไข้เนี่ยเป็นทั้งตัวหรือว่าเป็นพื้นที่กว้างๆอย่างมากกว่า 10% ขึ้นไปเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเรามักจะให้เป็นพวกยารับประทานซึ่งยารับประทานเนี่ยก็อาจจะมีผลข้างเคียงไม่ว่าจะบางตัวอาจจะมีผลต่อตับบางตัวจะมีผลต่อไตนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของการรักษาด้วยการฉายแสงนะครับก็คือมีฉายแสงเนี่ยก็ทำให้สะเก็ดเงินเนี่ยราบลงแต่ว่าข้อเสียคือมันต้องฉายนานมันต้องฉายแบบหลายครั้งหลายครั้งบางที20 30ครั้งครับในปัจจุบันนี้ล่าสุดเนี่ยก็มีการรักษาสะเก็ดเงินด้วยการใช้เป็นพวกยาฉีดที่เราเรียกว่าไบโอโลจิกแต่ว่าเรามักจะเก็บไว้เฉพาะคนซึ่งรักษาโดยวิธีอื่นไม่ได้ผลเพราะเนื่องจากว่าค่ารักษานี่แพงมากตกต่อปีนี่เป็นแสนนี่ครับดูอาจารย์พูดมาเนี่ยเรื่องสะเก็ดเงินมันดูเหมือนคนเป็นเยอะนะครับเป็นเยอะครับเป็นเยอะใช่ไหมครับเพราะว่าดูตามอุบัติการแล้วเนี่ยก็สะเก็ดเงินนี่พบอยู่ประมาณสัก 1-2% แต่ว่าในโรงพยาบาลเองที่เราเจอกันเยอะนี่เนื่องจากว่าสะเก็ดเงินนี่รักษานี่ใช้เวลาค่อนข้างนานคือเป็นโรคซึ่งเรื้อรังถามว่าหายขาดไหมไม่ได้หายขาดเพียงแต่ว่าขึ้นแล้วก็ลงขึ้นแล้วก็ลงดังนั้นเนี่ยคนไข้ส่วนใหญ่เนี่ยมักจะรักษาตามเอาว่ากันตรงๆว่ารักษาที่คลินิกก็ไม่ไหวเพราะว่ายาทายาอะไรแพงก็เลยคนไข้ก็จะมารักษาที่โรงพยาบาลของรัฐนี่ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกลายเป็นว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเนี่ย 1% จริงๆมันควรจะคนไข้มา1คนใน100จริงๆไม่ใช่เยอะกว่านั้นเยอะเพราะว่าคนไข้เรื้อรังแล้วก็ต้องมาอยู่เรื่อยๆมาอยู่เรื่อยๆครับผมแล้วค่ารักษาแพงมั้ยฮะจริงๆอันไหนถูกสุดดีกว่าอาจารย์สมมุติว่าเป็นสะเก็ดเงินเนี่ยเผื่อคุณผู้ชมชมอยู่เงี้ยครับจริงๆแล้วเนี่ยเนื่องจากว่ามันคงขึ้นกับว่าคนไข้เป็นมากหรือเป็นน้อยสมมติว่าถ้าเป็นแบบพื้นที่อย่างนี้ก็จริงๆค่ายารักษาเนี่ยไม่ได้แพงมากนะฮะเดือนนึงตกอาจจะ300-400 500-600อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าหากว่าเป็นลักษณะของพวกยารับประทานหรือยาอะไรซึ่งถ้าตัวถูกๆจริงๆแล้วเนี่ยก็แค่ตกต่อเดือนแค่ไม่กี่ร้อยแล้วก็ค่อยๆแพงขึ้นไปอย่างเช่น
ถ้าเป็นพวกเม็ดทางเศษที่กินที่มีผลต่อตับเนี่ยนั่นก็อาจจะตกประมาณตกเดือนละพันถ้าบวกกับค่ายาทายาแต่ถ้าเป็นพวกไซโคสปอรินนี่ก็เดือนหนึ่งหมื่นกว่าบาทอย่างเงี้ยแต่หายเร็วกว่าหายเร็วกว่าแต่ว่าตัวนั้นก็มีผลต่อมีผลต่อตับก็อันนี้ก็ต้องเลือกกันเป็นกรรมการแปรผันกันใช่ครับอยากถูกก็ถ้าเกิดราคาย่อมเยาหน่อยก็รักษาตามอาการไปเรื่อยๆแต่ว่ามันก็คงขึ้นกับว่าคนไข้เป็นมากเป็นน้อยไงถ้ามันเป็นน้อยๆตรงนี้ก็ส่วนใหญ่ก็เป็นยาทายาอะไรพวกนี้เป็นหลักนะครับฉายแสงนี่ส่วนใหญ่เป็นคือเป็น UV ใช่ไหมครับใช่ครับปัจจุบันแสงที่เราใช้นี่ก็เป็นแสงอุลตราไวโอเลตซึ่งจริงๆก็มีอยู่ในแสงแดดก็มีถ้าหากว่าเคยได้ยินเดซีไหมทะเลที่เนี่ยก็มีคนไปรักษาเนี่ยโดยการที่แหนไปอาบแดดที่เดซีไปอาบแดดที่เดซีก็ฝรั่งมีแต่จริงๆมันก็คือแสงอุลตราไวโอเลตนั่นแหละครับครับไปที่นู่นมันอาจจะมันอยู่ต่ำจากระดับน้ำทะเลเยอะมันก็เลยอาจจะพอตากแดดมันไม่ค่อยเบิร์นแต่ประมาณนั้นอีกอันนึงก็คงจะเดซีสำคัญเนี่ยสะเก็ดเงินเนี่ยเครียดไม่ได้ทำเครียดครับบางคนเนี่ยพองก็เป็นไปตุ่มหนองแล้วลามไหมลามครับลามเนี่ยลามครับความจริงแล้วเนี่ยอย่าว่าแต่โรคผิวหนังหรือโรคสะเก็ดเงินเลยผมว่านะทุกโรคถ้าหากว่าเราเครียดเนี่ยมันซุดหมดนะครับต่อมาลงมะเร็งเนี่ยนะถ้าหากว่าเครียดเนี่ยแบบโอ้ไปเร็วใช่ไหมลงไม่ตกเลยเครียดแล้วยิ่งไปสะเก็ดเงินเนี่ยเราพบว่าเราเคยมีนะฮะทำการทดลองนั่งสมาธิคนไข้ดีขึ้นคือลดความเครียดเนี่ยพวกนี้เนี่ยผมว่าดีขึ้นใจเย็นใจเย็นใช่ครับผมทุกปัญหามีทางออกสร้างสมดุลใช่ครับทุกปัญหามีทางออกสร้างสมดุลอาจารย์จัดการให้ได้นะครับมีคุณณัฐวรานะครับบอกว่าสอบถามเกี่ยวกับผิวหนังที่ขาค่ะมักจะมีอาการคันอยู่บ่อยๆจึงกล่าวทำให้เป็นแผลโดยรักษาด้วยการทายาตลอดเลยค่ะรักษามานานแล้วไม่หายค่ะรักษาก็ไม่หายพอมีวิธีแนะนำให้ด้วยไหมคะเป็นเฉพาะที่ขาเท่านั้นค่ะอายุ44ไม่มีโรคประจำตัวค่ะส่วนใหญ่เนี่ยถ้าหากว่าเป็นผื่นที่ขาทั้งดูนะฮะถ้าเป็นลงมาตรงด้านล่างๆอย่างเช่นตรงหน้าแข้งจากหน้าแข้งขึ้นมาจากตะตุ่มขึ้นไล่ขึ้นมาเนี่ยเป็นจากข้างล่างไล่ขึ้นมาเนี่ยแล้วก็มีผื่นแบบแดงๆแล้วจะออกแนวดำๆหน่อยเนี่ยพวกนี้อาจจะเกิดจากการที่เลือดไหลเวียนไปเลี้ยงไม่ค่อยดีอันนั้นนี่เจอได้พวกหนึ่งนะครับอีกพวกหนึ่งก็อาจจะเป็นเรื่องของพวกผิวแห้งแต่ถ้าผิวแห้งในส่วนใหญ่นอกจากเป็นที่ขาที่อะไรแล้วเนี่ยอาจจะมีที่แขนที่อะไรพวกนี้ด้วยแต่ถ้าเกิดว่าที่แขนไม่มีแล้วมีเฉพาะที่ขาเนี่ยต้องดูด้วยว่าเลือดไปเลี้ยงไม่ดีไหมเพราะบางคนเนี่ยจะมีเรื่องของเขาเรียกว่าเป็นเลือดไปเลี้ยงไม่ดีมันก็เลยมีพวกผิวหนังอักเสบอาจจะมีพวกผื่นคันแล้วอีกอย่างนึงเนี่ยบางครั้งเนี่ยพอคนไข้คันก็ชอบแกะเกาปรากฏว่าพอยิ่งแกะยิ่งเกาเนี่ยเหมือนเป็นการกระตุ้นทำให้เป็นยิ่งเยอะขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยเรามักจะแนะนำคนไข้ว่าพยายามอย่าแกะอย่าเกาเพราะว่าการแกะเกาเนี่ยมันจะยิ่งทำให้บางครั้งที่พอเป็นแผลรอยดำมันก็อยู่งั้นแหละครับอ๋อคือรอยดำมันก็จะไม่จางมันก็ไม่จางก็ยิ่งเกายิ่งช้ำเพราะว่ายิ่งแกะยิ่งมันครับนี่ฟังอาจารย์พูดเข้าขายขันยิบ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 เลยเนี่ยนะฮะก็อย่าพยายามไปเกามันใช่ครับแต่ไปหาอย่างอื่นเดี๋ยวติดเชื้อด้วยนะใช่ใช่ครับเพราะว่าพอแกะเกานี่บางคนเนี่ยเกาอยู่ข้างเป็นแผลเป็นแผลเพราะเป็นแผลก็หยุดเกากันแล้วไปเกาที่อื่นใหม่แล้วพอตรงนั้นหายก็กลายเป็นรอยดำเอ๊ะทำไมรอยดำไม่หายสักทีเพราะมันไม่เกาเพราะฉะนั้นนี่คุณณัฐวราที่ส่งมาเนี่ยหยุดเกาใช่ครับผมหยุดเกาก่อนอย่างแรกวิธีการแล้วก็รักษาความสะอาดครับผมใช่ไหมฮะบางคนนี่เราก็แนะนำนะครับว่าตัดเล็บให้สั้นด้วยนะครับแล้วก็อย่างยาทาเนี่ยเราก็ทาเฉพาะตรงตุ่มเพราะว่าบางครั้งเนี่ยทายาส่วนใหญ่ที่ทาเนี่ยเกือบจะทั้งหมดเลยเนี่ยเป็นเซรอยด์เกือบจะทั้งหมดเลยที่ทาที่ลดตัวยาทานะครับตัวเซรอยด์ไม่ได้เป็นยาลดคันนะครับไม่ได้เป็นยาลดคันนะครับสเตียรอยด์ไม่ลดเป็นยาลดการอักเสบของผิวหนังนะครับเพราะว่าผิวหนังอักเสบมันเลยมีสารต่างๆมาซึ่งสารพวกนั้นเนี่ยกระตุ้นทำให้เกิดการคันดังนั้นยาที่ทาเนี่ยพวกเซรอยด์เนี่ยไปลดการอักเสบพออักเสบเนี่ยไม่อักเสบแล้วอักเสบแล้วมันไม่มีสารมากระตุ้นปุ๊บอาการคันก็จะหายไปแต่ว่าไม่ใช่ว่าทายาไปแล้วทายาแล้วเนี่ยทำไมมันไม่หายคันสักทีเพราะอย่างตัวเซรอยด์เนี่ยที่ทาแล้วเนี่ยบางคนทาแล้วทาอีกทำไมไม่หายคันเพราะว่ายาเนี่ยไม่ได้ช่วยลดเรื่องอาการคันแต่ลดการอักเสบเพราะยังต้องมีใช้ระยะเวลานิดนึงเพราะการอักเสบลดลงอยู่เนี่ยมันก็ยังมีมันยังคันใช่ครับส่วนยารับประทานที่เป็นพวกแอนทิสมีนเนี่ยอันนั้นเนี่ยลดคันยังไงลดคันเพราะว่ามันไปที่สมองไปสมองไปกด
ยาคันมันไปกดอาการคันซึ่งยาพวกนี้จะความมีผลข้างเคียงคือง่วงเพราะฉะนั้นยาที่แก้แพ้ทุกตัวเนี่ยพูดง่ายว่าง่วงทุกตัวจะเพียงแต่ว่าจะง่วงมากง่วงน้อยแค่นั้นเองดังนั้นแต่ถ้ามีผิวหนังเสพนะครับแล้วกินแต่ยาแก้คันแอนติสมีนเนี่ยถามว่าจะหายไหมไม่หายครับไม่หายเพราะผิวหนังยังอักเสบอยู่ทานยาแต่ทานยาเข้าไปเพื่อให้สมองกดไว้ว่าไม่คันไว้ไม่คันหลอกไว้หลอกไว้ว่าไม่คันแต่ว่าเดี๋ยวพอยาหมดฤทธิ์ตรงนี้อักเสบอยู่ก็ยังคันอยู่เหมือนเดิมแต่ถ้าเราทายาอย่างเดียวการอักเสบลดลงอาการคันเนี่ยมันจะค่อยๆดีขึ้นแต่มันช้านิดนึงเพราะงั้นต้องทำให้การอักเสบหายก่อนอาการคันถึงจะค่อยๆบรรเทาลงเข้าใจแล้วนะครับรักษาตัวดีๆนะครับคุณอานนท์บอกว่าตกกระเป็นรอยนูนสีน้ำตาลแก้ไขได้อย่างไรคะและสามารถใช้สิทธิ์บัตรทองได้ไหมสำหรับตกกระเป็นรอยนูนปกติถ้าตกกระเนี่ยจะไม่นูนนะครับคือจะแบ่งเป็น2อันนะครับกระถ้าเราพูดว่ากระภาษาอังกฤษคือ flaker เนี่ยกระนี่จะเป็นเรียบส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเป็นกระแบบธรรมดาเป็นจุดเล็กๆเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องกรรมพันธุ์ก็คือจะเป็นเมื่อเด็กเคยเห็นฝรั่งนะฮะที่เป็นจืดนะเป็นจืดกระเนี่ยอีกอันนึงจะเป็นกระที่มีขนาดใหญ่ขึ้นมาหน่อยนึงซึ่งส่วนใหญ่เป็นบริเวณที่โดนแดดอันนั้นเรียกกระแดดนะครับส่วนใหญ่พวกนี้จะเรียบส่วนที่มันนูนขึ้นมาเนี่ยของเราเลยเรียกกระเนื้อไงเพราะมันนูนขึ้นมาเรียกกระเนื้อกระเนื้อก็คือตัวที่เรียกว่าที่อธิบายตอนแรกคือกระเนื้อคือเซฟริกาซิตก็คือกระเนื้อที่นูนซึ่งเป็นไปตามอายุอย่างอายุมากขึ้นฮอร์โมนหรืออะไรอย่างนี้ถ้าเป็นไปตามอายุหรือที่เป็นกระเนื้อที่นูนขึ้นมาเพราะงั้นไอ้ที่นูนขึ้นมาคือกระเนื้อถ้าราบเนี่ยอันนี้ก็เป็นจากผิวหนังที่มันมีการเปลี่ยนเม็ดสีเนื่องจากแดดนะอาจจะมาจากฮอร์โมนจากอะไรพวกนี้ได้ดังนั้นในกลุ่มพวกกระเนื้อเนี่ยเราสามารถรักษาด้วยเลเซอร์ซึ่งเลเซอร์ที่ใช้รักษาเนี่ยคนละชนิดกันถ้าเป็นพวกกระที่มันราบๆอย่างเงี้ยมันราบเรียบอย่างเงี้ยเราอาจจะใช้เป็นพวกเลเซอร์สีผิวในรักษาขนาดถ้าหากว่าเป็นพวกนูนๆขึ้นมาการรักษาก็อาจจะใช้เป็นพวกคาร์บอนไซด์เลเซอร์แต่ว่าใช้เลเซอร์เหมือนกันเนื่องจากภาวะต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นเรื่องความสวยความงามอย่างที่กล่าวไว้แล้ว อันนี้ก็เลยไม่ครอบคลุมบัตรทองคงใช้ไม่ได้คือไม่ว่าครอบไม่ว่าจะบัตรทองหรือว่าไม่ว่าจะเป็นสิทธิ์ข้าราชการสิทธิ์อะไรก็ช่างเนี่ยทุกสิทธิ์นะไม่ได้ทั้งนั้นต้องใช้บัตรเทาเท่านั้นต้องใช้ธนบัตรครับต้องใช้ธนบัตรเท่านั้นนะครับอันนี้เป็นเรื่องของความสวยงามครับผมแต่ว่าไม่ได้เป็นอันตรายใช่ครับครับผมนะฮะมีคุณกันติกานะครับบอกว่าเล็บร่อนครับเกิดจากอะไรครับถ้าไม่ใช่เชื้อรารักษาอย่างไรดีครับค่อนข้างหายยากมากค่อนข้างหายยากมากทีครับคือถ้าหากว่าเล็บร่อนต้องดูว่าแห้งไหมสมมติถ้าแห้งต้องในกรณีบางคนเนี่ยถ้า1บางโรคนะครับมีผิวหนังบางโรคเนี่ยถ้าเป็นแล้วเนี่ยเล็บจะบางลงนะครับเล็บจะบางลงอันนี้มาจากโรคถ้ามาจากโรคเนี่ยเล็บบางลงแต่ว่าถ้าหากว่าเป็นโดยทั่วไปเนี่ยเล็บที่ร่อนมันก็จริงๆเล็บกับผมเนี่ยเป็นเรื่องเดียวกันเพราะงั้นถ้าคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องเล็บมีปัญหาทั้งผมน่าจะมาจากระบบจากภายในร่างกายเช่นการขาดสารอาหารเลยแล้วพวกนี้บางชนิดแต่บางคนซึ่งผิวแห้งมากๆพวกนี้เนี่ยก็เพราะว่าผิวเนี่ยจริงๆแล้วตัวเล็บเนี่ยเป็นโปรตีนเพราะฉะนั้นต้องดูด้วยว่าอย่างบางคนล้างมือบ่อยหรืออะไรบ่อยเนี่ยตัวเล็บก็จะมีปัญหาได้ด้วยนะครับโอ้ครับผมเพราะฉะนั้นต้องดูจากปัจจัยอื่นด้วยครับผมแล้วมีแบบรักษาป้องกันอะไรบำรุงอะไรอย่างนี้มีไหมฮะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าหากว่ามาจากที่แห้งมาจากที่อะไรก็เนี่ยเราก็มักจะใช้เป็นพวกโลชั่นใช้ไปในพวกนี้ครับส่วนจะทามีพวกแฮนด์ครีมมีอะไรพวกนี้ทาร่อนด้วยร่อนนี่คือแบบตัวเนื้อเล็บเหรอครับตัวเล็บนี่มันลอกไปหรือเปล่าลอกอันนี้ไม่แน่ใจนะครับการนิการส่งอาการมาเพิ่มครับผมนะฮะแล้วอย่างเล็บบางอันบางคนเคยเห็นเล็บเท้าอะฮะเล็บนิ้วก้อยที่เขาแบบมีซ้อน2ชั้นอะไรอย่างเงี้ยมันคืออาการเดียวกันไหมครับจ๊ะคือถ้าหากว่าเป็นลักษณะของเล็บซ้อนตรงนั้นเนี่ยต้องดูกันนะฮะว่าปกติแล้วเนี่ยลักษณะของเล็บที่ซ้อนมาเนี่ยอาจจะเกิดจากสมมติว่าถ้าเป็นหลายๆนิ้วพร้อมกันนะครับหลายๆเล็บพร้อมกันเนี่ยพวกนี้นี่เขาเรียกว่าอาจจะเกิดจากสมมติถ้าก่อนหน้านั้นสักอาจจะเดือน2เดือน3เดือนเนี่ยถ้าเกิดคนไข้เนี่ยเกิดเจ็บป่วยไม่สบายมีไข้สูงขึ้นมาเล็บมันหยุดการเติบโตปุ๊บเสร็จชักงักงานไปปั๊บนึงพอไข้นู่นหายไปเล็บใหม่ออกมาปุ๊บมันซ้อนกันเพราะงั้นเนี่ยมันจะเป็นเล็บเนี่ยจะมาเป็นซ้อนกันเนี่ยแต่ว่าเป็นทุกเล็บพร้อมกันเนี่ยอย่างนั้นแสดงว่าเกิดจากภายในร่างกายอ๋อ
ครับเราสามารถดูบอกโหเฮงได้เลยเราดูเล็บบอกได้เลยเนี่ย3เดือนก่อนเนี่ยคุณต้องเจ็บป่วยไม่สบายมีไข้สูงมีอะไรเนี่ยบอกได้นี่จะหมอผิวหนังเป็นหมอดูได้ด้วยหมอดูครับหมอดูครับเพราะว่าเราสามารถดูได้ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคนไข้เจ็บป่วยไม่สบายอะไรได้ป่ะเพราะว่าเราดูจากลักษณะของเล็บของอะไรพวกนี้เขาก็เหมือนที่เขาบอกว่าร่างกายภายในสู่ภายนอกใช่ครับข้างในดีข้างนอกก็จะสมบูรณ์ใช่ครับเพราะเคยเจอเด็กที่เป็นมือเท้าปากแล้วก็หลังจากเป็นเนี่ยสองสามอาทิตย์ก็จะมีเนี่ยเป็นตรงที่เล็บมันจะโผล่มาเพราะว่าเล็บมันหยุดไงมันหยุดปุ๊บพอมันออกมาปุ๊บมันก็จะมีเป็นเส้นใหม่อย่างเงี้ยเหรอมันก็เพราะว่าตัวเล็บเนี่ยจะงอกจากตรงโคนเล็บนี่ออกมาเรื่อยๆเพราะงั้นเนี่ยถ้าเล็บมันหยุดปุ๊บเนี่ยมันงอกใหม่มามันก็จะมีเป็นขีดเป็นเส้นดังนั้นพอมันมาทุกเล็บเราก็บอกได้เลยคนไข้ต้องมีอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ประมาณ2เดือนหรือ3เดือนเพราะว่าเล็บเนี่ยถ้าเป็นเล็บมือเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ 3-4 เดือนเพราะงั้นถ้ามันมากลางเล็บเนี่ยเราบอกได้เลยประมาณ2เดือนกว่าอย่างนี้เป็นต้นไปด้วยถ้าเล็บเท้านี่อยู่ประมาณ 4-6 เดือนเราก็ดูเล็บเท้านี่ถ้ามาที่เล็บมือเล็บเท้านี่เวลาตรงกันใช่เลยจบคุณราดีครับบอกว่าเป็นโรคภูมิแพ้ครับเคยตรวจสกินเทสแล้วพบว่าแพ้ไม้พุ่มและดอกไม้ตอนช่วงฤดูใบไม้ผลิครับเวลามีอาการแพ้จะมีทั้งไอจามน้ำมูกไหลนะครับและบางทีถ้าหนักก็จะไอและเจ็บคอเหมือนเป็นหวัดหลังๆมีอาการคันที่ผิวหนังครับบางส่วนของหนังศีรษะและคันมากในหูบ่อยๆอาการจะคันที่หนังศีรษะและในหูเกี่ยวกับโรคภูมิแพ้ด้วยไหมคะเวลาคันเคยใช้ที่แค่หูบ่อยๆเคยมีอาการหูอักเสบด้วยครับสำหรับอาการตรงนี้เนี่ยทั้งหมดทั้งปวงเลยเนี่ยพวกนี้ก็เป็นกลุ่มพวกอาการภูมิแพ้นะครับเราอาจจะเรียกพวกนี้ว่ากลุ่มอโทปิกนะครับอโทปิกเนี่ยก็คือว่าเมื่อก่อนเนี่ยหมอทางเดินหายใจกับหมอผิวหนังจริงๆแยกกันไหมจริงๆไม่ได้แยกกันคนไข้สมมติว่าแพ้สารอย่างเมื่อกี้ที่บอกว่าแพ้เป็นพวกยาเป็นพวกไรฝุ่นเป็นอะไรก็ช่างเนี่ยพอคนไข้สูดเข้าไประบบแรกที่คนไข้จะมีอาการก่อนก็คือระบบทางเดินหายใจคนไข้จะมีอาการเนี่ยภายในไม่เกินครึ่งชั่วโมงนึงพอสูดไปปุ๊บจะเริ่มละน้ำมูกฟื้นฟันไอจามมาแล้วครับจะสังเกตนะครับว่าคนไข้ในกลุ่มภูมิแพ้เนี่ยที่ว่าสูดปูนสูดอะไรพวกนี้ก็ไปมักจะมีอาการเนี่ยจะมีน้ำมูกใสๆอะไรตอนเช้าหรืออะไรเงี้ยพอได้รับฝุ่นได้รับอะไรฝุ่นต่างๆเหล่านั้นหรือที่มันเป็นแอนติเจนสารต่างๆเนี่ยกระตุ้นภูมิแพ้เนี่ยพอเข้าในร่างกายปั๊บนะครับพอมีอาการทางระบบทางหายใจมันเข้าไปเลือดแล้วกระตุ้นที่ผิวหนังด้วยแต่ผิวหนังนี่อาจจะช้านิดนึงครับไม่ใช่ว่าสูดปุ๊บนี่คันปั๊บบางทีนี่อาจจะใช้เวลาสัก 2-3 วันแล้วครับคือค่อยๆค่อยๆขึ้นตามมาทีหลังดังนั้นเนี่ยถ้าหากว่าคนไข้ที่มีเป็นพวกอย่างในกลุ่มตรงนี้ก็คงเป็นที่เราเรียกว่าเป็นพวกอโทปิกหรือว่าเป็นพวกผิวหนังอักเสบแบบภูมิแพ้นะครับซึ่งถ้าคนไข้เนี่ยตรวจเคยตรวจเจอนะครับว่าแพ้อะไรสิ่งที่คนไข้ต้องทำคือหลีกเลี่ยงสารนั้นครับคือหลีกเลี่ยงทุกกรณีไม่ว่าคนไข้สมมติถ้าเจอไรฝุ่นพวกนี้ก็คงจะต้องหาผ้าปิดปากปิดจมูกนะครับเพราะว่าถ้าคนไข้รับสารพวกนั้นเนี่ยนอกจากคนไข้จะมีระบบทางเดินหายใจมีปัญหาแล้วมันยังมาที่ผิวหนังแต่ผิวหนังเพียงแต่ไม่ได้ออกทันทีอาจจะมาสัก 2-3 วันหลังจากนั้นก็คนไข้ก็สรุปว่าผื่นก็เป็นทั้งปีแล้วครับคือถ้าไม่หลีกเลี่ยงก็พอมาตรงนี้เสร็จก็มาออกที่ผิวเสร็จแล้วก็พอหยุดรักษาไปกินยาแก้แพ้กินอะไรไปเพราะฉะนั้นถ้าคนไข้สูดอยู่ตลอดถามว่าที่ผิวหนังหรือตรงนี้มันจะหายไหมมันก็ไม่หายต้องหลีกเลี่ยงรู้อยู่แล้วว่าแพ้จะไปอยู่ตรงนั้นทำไมส่วนพวกการรักษาอย่างเช่นการที่ใช้พวกยาแก้แพ้มันก็บรรเทาอาการเพราะว่าอย่างที่เมื่อกี้บอกแล้วว่าปลายเหตุเพราะฉะนั้นที่ยากินแอนติฮิสตามีนทั้งหลายกินไปกินเข้าไปมันคือปลายเหตุครับผมแต่ต้นเหตุเนี่ยคือแพ้อะไรแพ้ฝุ่นแพ้ฝุ่นแพ้หญ้าแพ้อะไรเพราะงั้นต้นเหตุอยู่นั้นถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้มันก็ลงเหมือนกันเพราะงั้นยาต่างๆที่ได้เข้าไปเนี่ยถามว่าแอนติฮิสตามีนยาแก้แพ้เดลทานเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันบรรเทาอาการได้แค่ 70% นะครับไม่ใช่ 100% นะครับเพราะว่าพอสารที่มันทำให้แพ้เนี่ยเข้าสู่ร่างกายเนี่ยมันมีกระบวนการต่างๆออกมาเยอะแยะแอนติฮิสตามีนที่เรากินเนี่ยมันบล็อกได้แค่ส่วนใหญ่คือประมาณ 70%ไอ้ส่วนที่เหลือมันมาคนละเขาเรียกว่าคนละสายกันเป็นสารอื่นซึ่งมันไม่มียาตัวที่รักษานี้มันก็เลยมีอาการขึ้นมาเพราะงั้นกินจะแก้แพ้ดีขึ้นไหมดีขึ้นแต่หายสนิทไหมไม่แต่ถ้าหากว่าคนไข้ซึ่งเป็นเยอะๆเราก็มียาเหมือนกันประเภทพวกสเตียรอยด์แต่เราก็รู้อยู่แล้วว่ายาพวกนี้เราไม่อยากจะให้เพราะว่ามันมีผลข้างเคียงเยอะใช่ไหมครับนี่นะครับมีคุณพึ่งพากาครับถามมาเกี่ยวกับเรื่องฝ้ากระเนี่ยแหละครับถ้าเกิดจี้เนี่ย
ขาถามคำถามเขาผมขอสรุปเลยครับถามว่าที่ออกทำให้รักษาฝ้ากระผิวจะบางลงไหมไม่บางครับไม่บางไม่บางครับคือความเป็นจริงก็คือว่าปกติเนี่ยคนจะคิดว่าเอ๊ะทำเลเซอร์แล้วผิวจะบางไหมไม่บางหรอกเลยคือมันไม่ได้เกี่ยวกันเลยเพราะว่าบางครั้งเนี่ยในปัจจุบันนี้เนี่ยเราก็มีพวกเลเซอร์หรืออะไรต่างๆเนี่ยที่ยิงไปเพื่อกระตุ้นผิวนะฮะทำให้ผิวแข็งแรงกว่าเดิมด้วยซ้ำเออคุณตุ๊กก็ถามมาว่าผิวตกกระเนี่ยนะครับเกี่ยวกับหมดประจำเดือนหรือเปล่าตกกระเนี่ยรักษาได้ไหมที่แขนสองข้างสำหรับตกกระที่แขนทั้งสองข้างเนี่ยนะครับตกกระเนี่ยมีอยู่2 อย่างนะครับสีขาวหรือสีน้ำตาลนะครับถ้าหากว่าเป็นสีขาวเนี่ยเกิดจากที่บางคนยังเรียกกระขาวกระขาวเนี่ยเกิดจากเซลล์เม็ดสีไม่ทำงานนะครับมันก็เลยตรงหย่อมตรงนั้นเนี่ยจะมันไม่มีการแทรกเม็ดสีมันก็เลยกลายเป็นขาวส่วนบางที่เนี่ยทำงานมากไปขยันมากไปมันก็เลยกลายเป็นสีออกน้ำตาลดังนั้นเนี่ยพอคนอายุมากขึ้นเนี่ยพอมาดูแขนเนี่ยจะมีเขาเรียกว่าวัยตกกระไงก็เลยจะเห็นทั้งมีทั้งขาวทั้งดำแต่สลับกันไปคือสีผิวจะไม่เสมอแล้วสังเกตดูนะครับที่ปัญหาอย่างนั้นคือจะเป็นเฉพาะตรงที่โดนแดดพอลองหงายมาดูนะครับด้านนี้เป็นน้อยกว่าเยอะนะครับแสดงว่าตรงนี้เนี่ยเกิดจากปัญหาของแสงแดดโดยตรงแล้วถามว่าจะแก้ยังไงเวลามันก็ล่วงเลยมาตั้งหลายสิบปีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผลตรงนี้เป็นผลสะสมเป็นผลสะสมมาตั้งแต่ 4-50 ปีมานี่เขาเรียกว่าของวินเทจสะสมของวินเทจมันได้ดอกเบี้ยแถมมาตอนนี้แหละครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าตรงนี้ป้องกันยังไงอย่าให้มันเป็นมากขึ้นก็ต้องควรจะใส่แขนยาวอย่าโดนแดดใช้พวกกันแดดใช้อะไรพวกนี้นะฮะคุณปีโตถามว่าผื่นลมพิษเรื้อรังจะเป็นต้องเจาะเลือดตรวจไหมครับสำหรับผื่นลมพิษเรื้อรังเนี่ยคำว่าเรื้อรังนะครับสำหรับลมพิษเนี่ยเราทางการแพทย์นี่เรานับกันที่6อาทิตย์ขึ้นไปนะครับบางครั้งเนี่ยถ้าเป็นพวกลมพิษเฉียบพลันเนี่ยเรามักจะต้องดูว่าเอ๊ะคนไข้แพ้ยาแพ้อะไรมีสาเหตุต่างๆถ้าเป็นเกิน6อาทิตย์เนี่ยอาจจะต้องตรวจดูสาเหตุว่าคนไข้มีโรคประจำตัวมีอะไรพวกนี้ไหมนะครับการรักษาเนี่ยคงดูที่สาเหตุเป็นหลักในปัจจุบันก็มีการเจาะเลือดตรวจพวกนี้ด้วยนะครับแต่ก็มีการตรวจการอะไรพวกนี้ซึ่งบางคนเนี่ยสิ่งสำคัญคือต้องหาสาเหตุนะครับต้องหาสาเหตุก่อนเสร็จแล้วก็เป็นแก้ที่สาเหตุนะครับเหมือนแบบอาจารย์บอกว่าที่เราคุยกันมาตลอดทั้งชั่วโมงเนี่ยคืออาจารย์จะเน้นให้หาสาเหตุก่อนไปรักษาถูกต้องครับนะครับไม่ได้เกี่ยวเฉพาะแค่ผิวหนังนะทุกโรคทุกโรคครับเพราะว่าถ้าเราไม่หาที่ต้นตอนเนี่ยแล้วเรามารักษาปลายเหตุแล้วคนไข้จะกลับมาถามแล้วเมื่อไหร่จะหายนี่แหละมันเป็นคำถามซึ่งบอกว่าผมก็ถามย้อนกลับไปว่าแล้วต้นเหตุเราเจอหรือยังนะฮะก็นี่แหละครับผมถึงจะต้องมีไลฟ์คิวหมอไลฟ์มาให้ตอบคำถามแบบนี้ได้ความรู้เยอะมากเลยครับวันนี้เยอะมากๆเลยพอตุ้ยก็โอ้เออนี่เราเข้าข่ายกับทุกข้อเลยนะครับว่าเราเริ่มอายุมากขึ้นทั้งผิวทั้งนู่นทั้งนี่นะครับอ้าวหมดเวลาแล้วครับสำหรับไลฟ์คิวหมอไลฟ์วันนี้นะครับวันนี้ขอบพระคุณครับรองศาสตราจารย์นายแพทย์พรเทพหรือว่าหมอตุ้ยนะครับแล้วก็อาจารย์นายแพทย์สมศักดิ์ด้วยนะครับขอบพระคุณนะฮะสวัสดีครับแต่หมอตุ้ยจะไปไหนเดี๋ยวเราจะเจอกันต่อในช่วงถัดไปนั่นเองนะครับส่วนพรุ่งนี้ครับกลับมาครับเจออาจารย์กิฟต์นะครับอาจารย์แพทย์หญิงนวรัตน์อภิรักษ์กิติกุลครับภาคโสตศนาสิกวิทยาแล้วก็ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ปุงควะศรีเจริญภาควิชาเวชศาสตร์สุขฉุกเฉินนั่นเองนะครับเอาละครับติดตามกันแบบนี้นะครับเรื่องราวดีๆถ้าชอบนะครับกดไลค์กดแชร์กับคนที่คุณรักในแฟนเพจของRama Channelด้วยวันนี้เรา3คนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ